สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับย้ายเจ้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับของเจ้าเบราว์เซอร์ Microsoft Edge เนี่ยไปไว้ที่ไดรฟ์อื่นนะฮะวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ไปในส่วนของจุดๆนะครับมุมขวามือตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไป1ทีจากนั้นนะครับให้ไปในส่วนของการตั้งค่านะครับหรือ setting นะครับที่เป็นรูปไอคอนฟันเฟืองตรงนี้นะฮะจิ้มลงไปเลยต่อมานะครับให้สังเกตในแถบซ้ายมือนะครับมันจะมีเมนูหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับและเป็นลูกศรทิ่มลงตรงนี้นะครับจิ้มลงไปครับผมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตทางด้านขวานะครับมันจะมีในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้นะครับทางด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มเปลี่ยนหรือเช้งนะฮะให้เพื่อนๆจิ้มลงไปได้เลยและคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกไดรฟ์ที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับอย่างเช่นในตัวอย่างผมจะไปไว้ที่ไดรฟ์ F นะฮะผมก็จิ้มไปที่ไดรฟ์ F นะครับและก็เลือกโฟลเดอร์หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับที่ผมต้องการจะให้เวลาดาวน์โหลดเนี่ยแล้วมันเซฟลงที่โฟลเดอร์นี้นะครับในตัวอย่างผมเลือกเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วเราก็กด select folder ไปเลยเพียงเท่านี้นะครับเจ้าตำแหน่งดาวน์โหลดเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับสังเกตง่ายๆนะครับจากทางด้านล่างตรงนี้นะครับที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้เลยและเมื่อเพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดเอกสารหรือดาวน์โหลดไฟล์อะไรมันก็จะไปอยู่ที่ไดรฟ์ F หรือว่าที่เพื่อนๆตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ